ตลาดหุ้นวันนี้ก็ยืนบวกทั้งวันนะครับบวกตอนนี้บวกไป 14.48 จุดด้วยกันเป็นไงบ้างครับธุรกิจครับก็เห็นแรงหนุนของพลังงานนะครับธนาคารสื่อสารมาครบเลยนะครับก็ภาพรวมของตลาดก็ยังสอดคล้องกับที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะว่าโฟลว์เข้าแล้วนะครับเราก็ได้รันขึ้นไปได้ต่อเนื่อง 1735คงไปทดสอบได้แล้วก็ระยะถัดไปเป็น1750นะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าบรรยากาศการลงทุนยังเป็นในโทนที่ค่อนข้างดีอยู่ซึ่งเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมก็ได้มีการลองไปกับพี่ม่อนนะครับ 1,115 จุดนะครับเราก็บอกให้รอลองกันที่ตรงนี้ได้ของแน่นอนในวันอังคารครับคือเมื่อวานก็มันมีจังหวะที่ลงต่ำกว่า 1,115 นะครับเป้าหมายทางกำไรของเราอยู่ที่1130กับ1135นะครับซึ่งก็น่าจะได้ปิดทำกำไรกันไปแน่นอนนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ให้ปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอย่อแล้วก็ค่อยลองกันใหม่ถ้าตลาดของคิดว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะครับไป1735 1750ไม่น่ายากไม่น่ายากใช่ไหมครับครับครับผมมีปัจจัยอะไรที่จะต้องติดตามเป็นพิเศษไหมครับส่วนหุ้นสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเราอยากแนะนำเมื่อวันจันทร์แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็มีแนะนำตัวทูไปทูใช่ไหมครับตอนนี้ก็ออกดอกออกผลแล้วก็ได้กำไรผมอยากให้ถือเลทโปรฟิตรันนะครับตัวต่อมาที่อยากให้มองก็คือตัวการบินไทยแล้วก็ตัวบำรุงราษฎร์นะครับการบินไทยเองเนี่ยเออร์นิ่งก็น่าจะดีขึ้นเพราะมีรายการพิเศษนะครับแต่ว่าตัวบำรุงราษฎร์เองงบไตรมาส2อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดและคดีขึ้นในไตรมาส3นะครับก็เน้นว่าเราสามารถซื้อเพื่อลงทุนในระยะยาวได้สำหรับโครงการบินไทยแล้วก็ตัวบำรุงราษฎร์นะครับครับสองตัวใช่ไหมครับใช่ครับครับมีตัวอื่นไหมครับคุณปิดครับก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับคุณประกิตครับมีฮัลโหลคุณประกิตครับครับคุณประกิตครับมีปัจจัยที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมครับในช่วงนี้ปัจจัยที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมในช่วงนี้เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องเด่นๆในวันนี้ก็มีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการประมูลคลื่น 1,800 แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องพลังงานซึ่งมันก็เฉลยในวันนี้ทั้งหมดนะครับที่เหลืออื่นๆแล้วผมว่าไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับก็เลยเป็นเรื่องการประกาศของกับการในบ้านเราก็ติดตามเรื่องจริงกับสหรัฐนะครับสงครามการค้าก็ยังเป็นความกังวลอยู่ครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมครับคุณประกิตครับก่อนจากการอ๋อไม่มีครับไม่มีนะครับก็ฟิวเจอร์แล้วก็ปิดได้กำไรได้กำไรแล้วก็เอาเงินก่อนแล้วก็เลย 1,115 แล้วก็ปิดแถว1,130ตามเป้าหมายนะครับหรือ1,135ก็สามารถปิดได้นะครับปิดไปแล้วก็อยู่เฉยๆก่อนนะครับครับคุณประกิตครับวันนี้ตลาดเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ทิศทางจะเป็นยังไงครับดูจากสถานการณ์แล้วผมคิดว่าไปต่อนะถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเราพักตัวประมาณวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็เริ่มดีดตัวเบรก1720ขึ้นมาได้เฟดถัดไปก็1735นะครับ1735 1750คุณประกิตมองไปถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับแล้วช่วงนี้ถ้าอยากจะกลยุทธ์การเล่นต้องยังไงบ้างครับคุณประกิตครับถ้าคนถ้าเป็นหุ้นผมก็เน้นในหุ้นเซฟตี้นะครับครับก็เราก็สามารถใส่ได้ยังไม่น่ามีอะไรให้กังวลครับแบงก์เรามีอยู่แล้ว BBL KTB ครับนะครับพลังงานนะครับถ้าใครจะเล่นปอทอผมก็เห็นด้วยนะครับสปิโตเคมีผมเน้นหนักไปที่ PVGC นะครับแล้วก็สื่อสารเราเป็นทูนะครับค้าปลีกนะครับเราก็เป็นโรบินนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะครับครับผมคุณกิตมีคนถามถึง CPO ด้วยครับว่าเกิดสัญญาณกลับตัวหรือยังครับก็ CPO ผมว่ายังไม่เกิดสัญญาณการกลับเป็นขาขึ้นนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่า earning ภาพรวมแล้วตลาดก็ไม่ได้คาดการณ์กันแย่นะจบลงแค่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนก็กำไรในไตรมาสนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็ยังมองกันที่ 5,000 กว่าๆกันอยู่ผมคิดว่ามันถ้า earning ออกมาแล้วไม่ได้มีอะไรแย่ที่ตลาดกังวลก็เป็นไปได้ครับราคาหุ้นน่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับผมครับอีกสักตัวนะครับคุณประกิตถามนิดนึงมีคนถามถึง KCE ครับCE อย่างที่เคยคุยนะครับว่าพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วอยากให้ถือลงทุนระยะยาวสามารถถือได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอัพไซด์มันไม่ค่อยมีละนะครับถ้าอยากจะให้มันสบายใจหน่อยเนี่ยเราอาจจะไปเด่นน้ำหนักที่เดลต้าดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆก็ลงต่ำกว่า71บาทก็ยากเพราะว่ามันมีเรื่องของเทรนเดอร์ที่71บาทนะครับเดียวกันเอาธุรกิจเนี่ยมันค่อนข้างสดใสมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอมาที่เรื่องเทรดวอลล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อเดลต้าทั้งนั้นนะค
คิดว่าก็จริงๆเราอยากให้ไปเพิ่มน้ำหนักเป็นเดลต้ามากกว่านะครับครับผมคุณประกิตขอให้สักตัวนะครับผมถามมาครับ IRPC ครับเป็นไงบ้างโมยสลับไป GC ครับไปเอา PT GC ดีกว่าสลับไป GC ดีกว่าใช่ไหมครับผมครับครับทำไมล่ะครับถูกกว่าครับอัพไซด์เยอะกว่าครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับคุณประกิตครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นนะครับคำแนะนำจากคุณประกิตศรีวัฒนเกตนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็มีหลายๆท่านก็ถามมาก็พยายามจะถามให้นะครับผมนะครับตอนนี้ปตท.นะครับอันดับ1 52.75 บาทครับผม CEO นะครับ74 บาทนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสัก